ใจรถต่างเลยพี่ป่าหน้าอาญาติโกและโอ้พี่ขาสวัสดีครับท่านพี่กำลังอยู่หน้าจอที่ขอรบกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเด้อพัฒนาเข้าไปสู่การดูแลรักษาตัวเองกับสิ่งแวดล้อมนะสิบอกให้ว่าวันนี้เริ่มต้นต้องถามกันก่อนเพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่า1 2 3 4 5 6สิงหาคมจะมีฟ้ามีฝนจะเป็นพายุ นะพายุอะไรก็มีชื่อเรียกเขาโดยเฉพาะเห็นว่าจะโหมกระหน่ำเข้ามาประเทศไทยทั้งเหนือใต้ออกตกจะเต็มไปด้วยน้ำฟ้าน้ำฝนประมาณนั้นแหละถ้าฟังโดยรวมมานะโดยยิ่งเหนือกับอีสานถามว่าเป็นจังใดเป็นดังที่อุตุเขาว่าไว้หรือเปล่าคุณนะเอาประมวลดูสิประมวลประมาณการดูสิแต่ละพื้นที่สมเหตุสมผลไหม ในระดับกรมนะเขาประกาศกรมหนึ่งเขาใช้เงินก็ประมาณเยอะนะ เยอะนะนะส่วนกองสาธารณทุกข์ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียว ส่วนกรมนู่นนี่นั่นใช้เงินก็เยอะแยะนะคุ้มไหมประมาณนั้นนะครับถูกไหมจริงไหมมากไหมเพียงใดลองให้ความสำคัญครับระยะนี้เป็นระยะที่จะต้องให้ความสำคัญเรื่องราวของดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟแล้วกันเดี๋ยวอย่าไปไกลดินน้ำลมไฟดินก็แห้งและแต่ระแหงกันน้ำก็ขอด ลมก็แรงหรือเปล่าไฟก็ร้อนเนาะเป็นไงเจอกันในรูปแบบอันนี้ถามว่านี่มันเดือนสิงหาเนาะปกติฝนจะตกมากนะเดือนสิงหาเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหาปกติแล้วกรกฎาคมสิงหาเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าโดยรวมนะครับแต่มาถึงตรงนี้น้ำประจำปีก็แล้วกันจะมีน้ำแค่ไหนเพียงใดคนที่อยู่ท้องไร่ท้องนาคนอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาไม่ค่อยจะรู้สึกรู้สาหรอกครับเพราะว่าน้ำเจ้าพยาเนี่ยเป็นน้ำที่ถูกบังคับโดยระบบนะครับโดยระบบคำว่าระบบหมายความว่าจะต้องเอาน้ำจืดต้องปล่อยน้ำจืดมาดันน้ำเค็มไม่ให้น้ำเค็มจากทะเลล่วงล้ำก้ำเกินเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีอยุธยาหรือแม้แต่อย่าให้น้ำเค็มดันมาถึงจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องปล่อยน้ำจืดบังคับน้ำจืดคำนวณการไหลของน้ำที่จะมาปะทะกับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลให้ถูกต้องตรงเวลาจริงๆถ้าหากว่าไม่ถูกต้องตรงเวลาจริงๆก็ปล่อยน้ำจืดก็เสียของเขาเรียกว่า
เป็นน้ำที่ต้องใช้ในการรักษาระบบนิเวศตรงนี้ต้องใช้นักวิชาการหัวกะทิในการที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อนชัยนาทใช่ไหมก็เขื่อนหลักที่จะปล่อยมา กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ตรงกับเวลาขึ้นลงของน้ำในการเดินทางจะต้องใช้วิชาการแบบถ้าหากผิดพลาดก็บวกลบก็แค่ถ้าเป็นระยะทางก็10เมตร20เมตรถ้าผิดระยะทางของน้ำต้องไหลมานะมาปะทะกันแล้วก็ระดับน้ำสูงต่ำนะเห็นไหมไม่งั้นก็เอาชนะน้ำเค็มไม่ได้น้ำเค็มก็จะล้ำแดนไปเรื่อยถามว่าอะไรเกิดขึ้นต้นไม้ใบหญ้าต้นพืชพันธัญญาหารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายืนตายทั้งต้นเลยถ้าควบคุมไม่ได้นะครับ นั่นก็คือปัญหาของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามันก็บังคับในลำน้ำเจ้าพระยาได้แต่เวลาเข้าคลองต่างๆที่แยกเจ้าพระยาไปสิครับนะเมื่อติดคลองคนที่อยู่ในคลองก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นึกถึงปี57ไหมครับใช่เปล่า57 58 59ใช่57ครับปี57เป็นไงผมว่าจะแย่งน้ำกันชนิดที่ว่าคลองก็มีคลองเดียวนะสองฝั่งคลองจารุวินคงจะเป็นวันคู่วันขี้แล้วมั้งสุดท้ายแล้ววันคู่ฝั่งซ้ายเอาน้ำไปวันขี้ฝั่งขวาเอาน้ำไปคงจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าแบ่งใช้คนละวันเพราะใช้วันเดียวเนี่ยไอ้เครื่องสูบมันก็ลงมาจดไม่มีที่จุ่มซะแล้วซ้ำไปไม่มีที่จุ่มน้ำนะฮะการแย่งน้ำเข้านากันอยากจะเห็นภาพเหมือนกันไหมครับปีต่อไปนี้อ่ะถ้าหากว่าปริมาณของน้ำน้ำฝนเนี่ยครับน้ำฝนธรรมชาตินะถ้าหากว่าน้ำฝนธรรมชาติเข้ามากันหย่อมแหยมหลอมแหลมอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี่แหละครับตีหน้าฟ้าใหม่63เนี่ยนะโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็มองเห็นเป็นรำไรนะฮะว่าคำว่ากะลียุคกะลียุคเนี่ยก็คือแย่งอาหารกันกินเนี่ยกะลียุคนะเมื่อถึงขั้นแย่งอาหารกันกินแล้วต่อมาก็แย่งแผ่นดินกันอยู่นี่กาลียุคนี่แหละคำว่ากาลียุคนี่แหละครับไม่มีอาหารกันกินกันนั่นแหละครับก็จะเกิดขึ้นลักเล็กขโมยน้อยกันมันไม่มีจะกินนะจะกินดินได้ไหมเนี่ยไม่ไปครับนะเดิมก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบัดนี้ในน้ำไม่มีน้ำปลามันจะมีได้ยังไงวะเมื่อไม่มีน้ำข้าวมันจะมีอยู่ในนาได้ไงโว้ยมันก็ต่อพัวพันกันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นนี่แหละเรื่องดินน้ำลมไฟมันจะมาบีบรัดกันแล้วล่ะครับนี่เฉพาะบ้านเราเท่านี้นะบ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเขายิ่งหนักกว่าเราหนักกว่าเราเยอะเรื่องของไม่มีน้ำไม่มีอาหารหนักกว่าเราเยอะซีโร่หนักกว่าเราเยอะบ้านเราขนาดนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องบ้านอื่นเขาหนักกว่าเราเยอะเขายิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นนะกาลียุคก็ยิ่งจะลุยกันให้เละตุ้มเป๊ะต่อไปนี้นะครับมีผู้คนก็ศึกษากันไว้เยอะเรื่องความแห้งแล้งหรือว่าดินฟ้าอากาศมากมายกายกองกันเหลือเกิน
ดูตรงไหนก็จะย่ำแย่ทุกคนประชากรของโลกใบนี้ 2,000 กว่าล้านคนเนี่ย 2,000 ทั้งหมดไปอยู่ 7,900 ล้านคนเซทว่า 8,000 ล้านคนก็แล้วกันนะ 2,500 ล้านคนจะมีปัญหาเรื่องของการไม่มีน้ำจะกินนะนะไม่มีน้ำจะกินไม่มีน้ำจะใช้ไม่มีน้ำจะกินนี่ถึงขั้นน้ำกินน้ำใช้นะครับจะต้องหาว่าน้ำทางด้านการเพาะปลูกมันก็ย่ำแย่บางบทแหละการเพาะปลูกให้ต้นไม้ใบหญ้าเจริญงอกงามก็ไม่มีเมื่อถึงตรงนั้นแล้วน้ำกินน้ำใช้ก็ขาด 2,500 ล้านคนน้อยเสมอแต่พี่เอ้บ้านเมืองเรากี่ล้านคนเนี่ยเต็มๆก็แล้วตัวเลขกลมๆแล้วอีกไม่กี่วันก็คงจะครบ70ล้านคนนะอีกไม่กี่วันก็คงจะถึง70ล้านคนความจริงมันครบอยู่แล้วเพราะอะไรบ้านใกล้เดือนเคียงก็เข้ามาอยู่ในแผ่นดินสยามผมว่ามันจะเกินซะด้วยซ้ำไปเกิน70แล้วซ้ำไปครับนานๆๆอ่ะตัวเลขคนนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังเต็มๆนะครับแม้แต่ทางการก็ยังบอก 100% ก็ไม่ได้นะครับก็เราให้ฟังแค่นี้ก็พอนะมั้งอันนึกภาพไปสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันจะไปกันหวัดไหวไหมเนี่ยปัญหาเรื่องความแห้งแล้งมันไปกันทุกภูมิภาคของโลกใบนี้แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะมัวแต่ทะเลาะกันอยู่หรือเปล่ามัวแต่ทะเลาะกันหรือเปล่าประเทศที่มีความรุนแรงนู่นเอธิโอเปียอย่างเงี้ยนะกลุ่มนั้นน่ะอูกันดาเห็นไหมปากีสถานนี่โอ้ไปกันเยอะแล้วอย่าไปไล่ยาวเลยเอาของแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไล่ยาวก็ไม่จบทีรู้แต่ว่าทำไงล่ะไม่รู้เรื่องของใครเรื่องดินฟ้าอากาศก็ปล่อยไม่ตามเรื่องธรรมชาติใครจะมาหักห้ามธรรมชาติอ่ะก็ไม่รู้ไปหาเอาเองแล้วกันลุงออกบ่นให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับเราให้ฟังแค่นี้ความจริงมันก็เรื่องของคอมมอนคอมมอนมันเป็นข่าวสารประจำวันทุกวันทุกวันนั่นๆๆไปไหนก็มีวิทยุก็เยอะโทรทัศน์ก็แยะหนังสือพิมพ์ก็เต็มหน้าพวกนี้ตลาดสดตลาดแห้งก็พูดถึงเรื่องนี้ส่วนตลาดสดก็พูดถึงการค้าขายไม่ดีนะส่วนแล้วเขาบอกก็เศรษฐกิจอะใครจะว่างไงก็ว่างไปหัดกินน้ำกินลมสิกินลมเป็นอาหารกินน้ำเป็นอาหารกินใบไม้เป็นอาหารสิครับลองสิครับต้องฝึกเอาหัดเอาพวกนี้ค่อยๆทีละน้อยสองน้อยกันเผื่อมันอยู่ได้ถ้าหากว่าเป็นการจะเกิดการตายเกิดขึ้นก็ตายเป็นคนสุดท้ายทำนองนี้ครับคิดเล่นๆถ้าหากว่าเป็นการถึงขั้นอดน้ำอดอาหารถ้าหากว่ามันถึงขั้นถึงตายจริงๆก็ขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เองสิครับแล้วก็ฝึกเปลือกได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันประมาณนี้แหละครับฝึกหัดเอาวะเผื่อมันเจอเหตุการณ์แบบที่กำลังพูดถึงเนี่ยในวันหนึ่งข้างหน้าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าล้มหายตายจากสวรรค์นี้มันก็จบแล้วนะคิดเลยมากยังไงมันก็ต้องตายอยู่วันนี้ครับแหละตายเร็วตายช้ากลัวทำไมเรื่องตายตายไม่กลัวกลัวเจ็บก็ไม่ค่อยกลัวแล้วครับกลัวพิการ
ใช่ไหมครับตายไม่กลัวกลัวเจ็บเจ็บก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกแต่กลัวพิการนะโอ้โหพิการนี่มันทรมานนะพี่เอ้ยนะครับจะไปไหนก็ไม่ได้ติดเตียงอย่างเดียวนั่งติดเตียงนอนติดเตียงไม่มีใครมาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วโอ้นะครับนอนนั่งนอนทับของเหม็นของคราวของตัวเองเนี่ยนะครับดูสิครับภาพเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะกับบ้านเมืองของเราก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันละครับบ้านไกลเดินเคียงระยะนี้เป็นมิตรกันหน่อยครับแม้แต่จอดรถข้างรั้วก็ทะเลาะกันละข้างกำแพงก็ทะเลาะกันละแค่นี้ก็ยังเผื่อแผ่แบ่งปันกันไม่ได้ของแค่นี้แล้วยังหนำซ้ำยังแกล้งอยู่ต่างหากประชดประชันกันของแค่นี้แต่อยู่ยาวยังไงนะครับแค่จอดรถพื้นที่ก็มีที่จะให้คนเขาเข้าออกได้สะดวกจอดติดก็แกล้งกันจะชัดอย่างนี้นะเห็นไหมครับเจอจากโซเชียลไหมครับก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับบ้านใต้เดินเคียงของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันแล้วกันเนาะนะอย่าให้เกิดขึ้นกับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้วินาทีนี้ก็แล้วกันอ่ะไปไหนวันนี้ไปไม่เป็นแล้วมั้งทีเนี้ยว่าจะเล่าเรื่องอะไรน้อยให้ฟังลองมีใครสักคนหนึ่งสะกิดต่อมสิครับไอ้ต่อมขอคิดสะกิดสักต่อมสิเดี๋ยวลองเคลียร์มาดูสิสะกิดต่อมอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างเผื่อต่อมแตกมันจะได้ไปต่อช่วยเขาสะกิดหน่อยสิหลังๆมาในเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะในส่วนเรื่องสุขภาพนี่กลายเป็นเรื่องวาทกรรมไปแล้วนะนะใครๆก็จะมุ่งหาเรื่องของอาหารสุขภาพกันใช่ไหมอาหารสุขภาพแปลว่าเรื่องกินเนี่ยมันสูญเสียมาเยอะพวกอะไรกลุ่มเนื้อนมไข่แย่แล้วจ้ากลุ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินก็คงจะล้าสมัยไปแล้ววันนี้เห็นไหมถูกตะวันตกหลอกเอาไอ้โปรตีนนี่มาถึงวันนี้เป็นไงแพ้แปลว่าหมดยุคเนาะก็เป็นกลุ่มต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมกลุ่มอาหารเจ๊อาหารเจมังสวิรัตขึ้นมาแล้วนะอาหารสุขภาพนะครับ เพื่อสุขภาพเอาเข้าไปปลอดสารพิษปลอดสารอะไรก็เอาเข้าไปนะอะไรก็ได้ครับขอให้มันทำเองกินเองหน่อยดีที่สุดผมว่านะที่สุดแล้วนะครับปลูกเองทำเองกินเองเอาขี้หมูขี้ไก่มันเป็นอาหารครับชั้นหนึ่งมากนะครับเนาะคนไหนที่มีพื้นที่พอที่จะปลูกกันเองข้างบ้านไม่ต้องทำอะไรมากมายปลูกไว้รอบบ้านเลยแล้วจะกินเองถ้าพวกหมอเปลี่ยนภาษาจากคำรักษามาเป็นกำจัดอาการแต่ยังใช้เคมีในการกำจัดอาการอยู่แล้วภาษามันกำจัดอาการได้ไหมครับ ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของเคมีเนี่ยเคมีมันเป็นมันอย่าใช้ในการรักษาหรือทำลายใช่ไหมคำว่าเคมีเนี่ยใช่ไหมเอาตัวนี้กันมาว่ากันก่อน
ก่อนหนึ่งต้องดูโครงสร้างเคมีเขาก่อนนะเคมีในการที่จะรวมกันเอาอะตอมมารวมกันให้เป็นโมเลกุลแล้วก็เพิ่มจำนวนโมเลกุลมาเป็นเม็ดนุ่นขนาดนิ้วก้อยขนาดเป็นเม็ดๆจะเป็นน้ำก็เป็นโมเลกุลจะเป็นเม็ดเป็นก็เป็นโมเลกุลการที่จะมารวมตัวกันเข้าไปจากอะตอมให้เป็นโมเลกุลมันใช้ความร้อนสูงนะพี่เอ๋ยสูงกว่าความร้อนที่อยู่ในร่างกายเราร่างกายเราในความร้อนมันแค่ 37.5 องศาเซนเซียสหรือเซนติเกรดเท่านั้นเองครับบวกลบก็สัก1องศาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่ามันใช้ความร้อนเร่งปฏิกิริยาให้อะตอมรวมเป็นโมเลกุลมันใช้เป็นร้อยหลายร้อยองศานะครับร้อยหลายร้อยองศาดีถึงพันองศาทีนี้พอเวลามันกินเข้าไปแล้วนะฮะมันก็กองในร่างกายเรานั่นแหละครับมันสลายไม่ได้เพราะการสลายก็ต้องใช้ความร้อนสลายนะครับพวกนี้ต้องใช้ความร้อนมากกว่ามันจึงจะสลายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนี่ก็คือธรรมชาติของเคมีเมื่อเวลาอยู่ในร่างกายมันก็กองนั่นแหละครับแทนที่มันจะไปผสานกับผสมผสานให้เป็นเนื้อเยื่อเซลล์ของเรามันก็คนละเรื่องเพราะว่าเซลล์ของเรามันเป็นชีวิตนะครับมันเป็นชีวิตชีวิตมันมีพลังงานมันในการที่ยึดเหนี่ยวมันเองก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับที่จะมาระดับเซลล์มันก็พลังงานที่บริสุทธิ์มันระดีเอทตัวมันเองให้รักษาเป็นเซลล์ถ้าหลายๆเซลล์มารวมกันมันก็เหมือนกับตาข่ายในช่องตาข่ายก็พลังงานบริสุทธิ์มันก็ผ่องถ่ายพลังงานกับกันและกันมันก็เกาะเซลล์ไว้ทุกๆเซลล์เห็นไหมครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเป็นเคมีเข้าไปกองตัวนั่นเองนะมันก็เป็นตัวสกัดกั้นหรือเปล่าเป็นตัวที่ทำให้ทางเดินอาหารนี่นะครับถ้ากินเข้าไปมันก็ตั้งแต่ปากด้วยนะถ้าฉีกเข้าไปก็ถึงเลือดนั่นแหละครับหนักเลยนะครับเพราะฉีกก็ไม่เรื่องอะไรมันทำงานหนักมากกันไตครับไตมันจะต้องไปกรองเลือดตัวไตเนี่ยหนักเอาสรุปใครอยากตายง่ายตายเร็วก็กินเคมีเข้าไปเยอะๆสรุปตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละครับเนาะๆง่ายเนาะถ้าอยากถ้าใครอยากจะตายง่ายตายไวก็กินเคมีเข้าไปเยอะกินยาคือเคมีใส่เข้าไปเยอะๆก็มีแค่นี้นะนี่คือภาษาลุงออกประชดหรือเปล่าประชันหรือเปล่าหรือพูดในความจริงให้ฟังสิ่งนี้นี่ฮะนักวิชาการไม่เคยมาพูดเรื่องนี้หรอกครับ ครับคนที่เขาผลิตยาเขาพูดอย่างลุงออกไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะใช่นะก็มีการเรียนการสอนกันระดับไหนคณะเภสัชกรคณะเภสัชกรรมนะในมหาวิทยาลัยนั่นแหละครับคณะผลิตยาครับทีนี้ผู้ใช้ยาทีนี้ก็คือคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ทีนี้บ้านเมืองเราเนี่ยคนกินแล้วไม่ได้ปรุงคนปรุงแล้วไม่ได้กินเป็นมานานแล้วคนปรุงแล้วไม่ได้กินคนผลิตยาไม่ได้สั่งยาคนไม่ได้ผลิตยาหลับหูหลับตาสั่งเอาสั่งเอาประมาณหรือเปล่าครับแล้วผมคิดผมเงี้ยความจริงคิดงี้มานานแล้วด้วยเนอะโอเคเนาะก็หวังว่าคงจะพอจำแนกภาษากันได้แล้วนะครับคุณลอตโต้ครับการที่จะคำว่ากำจัดฟังดีนะเดี๋ยวฟังกันดีนะเจ็บกับปวดเนี่ยร่างกายถ้ามันผิดปกติมันจะตึงร่างกายมันจะตึงยืดหยุ่นน้อยมันจะตึงหนึ่งมันตึงสองมันเจ็บปวด
สามมันมึนงงสี่มันก็ชาตามร่างกายทั้งหมดล้วนแต่เป็นความรู้สึกทั้งสิ้นอาการเจ็บปวดนะมึนงงตึงมันเป็นอาการอาการนี่คือความรู้สึกจะรับรู้ได้ย้ำนะฟังเนี่ยเป็นความรู้สึกทางด้านการที่เขาต้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะมาวัดความรู้สึกได้ไม่สามารถเอาความรู้สึกมาชั่งเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมก็ไม่ได้เอามาตวงเป็นปริมาตรก็ไม่ได้เอามาวัดเป็นระยะเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรก็ไม่ได้สรุปวิทยาศาสตร์เขาจึงไม่ยอมรับด้านความรู้สึกเป็นเพราะเขาไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาชั่งตวงและวัดความรู้สึกได้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราพูดในแง่ของธรรมชาติของเราเองทุกอย่างจะต้องเริ่มจากความรู้สึกเห็นไหมครับเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะหยิบเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันไหมถ้าเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันแล้วก็มาพูดในกรอบของธรรมชาติเท่านั้นเองต้องไม่พูดในกรอบของวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็วิทยาศาสตร์ไว้กองหนึ่งมาเริ่มเทิมมาไว้ใช่ไหมครับไอ้เจ้าความรู้สึกกับวิทยาศาสตร์มันคนละขั้วโลกนะด้วยมันเข้ากันไม่ได้หรอกมันคนละศาสตร์ศาสตร์ของธรรมชาติก็ต้องศาสตร์ว่าด้วยความรู้สึกของสัตว์โลกทุกตัวเล็กใหญ่ใหม่เก่าเห็นไหมศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องวัดเครื่องชั่งเครื่องตวงเห็นไหมมันคนละศาสตร์กันนะครับแต่มนุษย์คนที่เขาใช้ศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันก็มนุษย์เหมือนกันลองไปถามสิครับว่าคนที่เป็นเขาเป็นเภสัชเขากินยาไหมเขาปวดหัวมากๆกินยาเขาก็ไม่หายเจอสองมือเปล่าลุงงอบสบายเลยสักวันจะเอาหนังสือนี่มาอ่านให้ฟังก็ยืนยันมาตั้งก็เป็นเภสัชระดับชำนาญการพิเศษนะครับยอมรับดื้อเลยปวดหัวไมเกรนที่เขาว่าหมอเขาบอกว่าไมเกรนกินยาลดความปวดอาการปวดมันก็ไม่หายแต่พอเวลาเจอสองมือเปล่าลุงงอกแล้วไซส์หรือแม้แต่ฟังเสียงนึงหงอกเนี่ยเฮ้ยมันหายไปได้เว้ยและหายขาดต่างหากอย่างเงี้ยยืนยันบุคคลได้นะที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆก็เลยถึงบอกว่ากลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะพอแค่ใครหลงไหลคลั่งไคล้วิทยาศาสตร์ก็ปล่อยเขาไปเราก็กลับมาเป็นธรรมชาติซะเข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินอย่างธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติอากาศก็เป็นยาน้ำเป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นยาพืชเกิดมาเป็นธรรมชาติพืชก็เป็นยากุ้งหอยปูปลานะใช่ไหมฮะหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายกุ้งหอยปูปลามันก็เกิดมาธรรมชาติล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบไหมเนี่ยใช่ไหมครับส่วนวิทยาศาสตร์แล้วต้องบอกมันเป็นพิษพ่อเราต้องบอกมันเป็นพิษอย่าไปบริโภคมันให้คนหนึ่งเขากินกันเขาอยากกินก็ปล่อยเขากินไปใช่ไหมล่ะเราไปห้ามใครไม่ได้หรอกเรามีแต่รู้อะไรก็บอกเล่าสู่กันฟังรู้อะไรเข้าใจตามกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้บ้านเราดอททีวีก็มีอยู่แค่นี้เนาะเอาละก็หวังว่าคงจะ get into แล้วนะคุณลอตโต้ลอตโต้ต้องไปแทงลอตโต้สิลอตโต้เป็นชื่อหวยนั่น หวยลอตโต้ผ
มพาคนแก่ไปโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มหมดสติผมไปยืนดูแต่ตัวผมรู้สึกว่าหนักตัวเสร็จแล้วก็งับอากาศจึงทำให้รู้สึกเบาตัวเกิดจากอะไรคุณลุงเกิดจากผลจากอากาศเป็นยาเท่านั้นแหละใช่ไหมก็บอกว่าอากาศเป็นยางับอากาศก็กินอากาศก็ต้องบอกอากาศเป็นยาสิครับนะทีนี้พอเวลาไปเห็นผู้หญิงเขายืนล้มลงไปดูไปยืนดูนะตรงนั้นเป็นไปได้สูงทำให้ใจเรามันหวั่นไหวประหนึ่งในลักษณะตกใจตกใจก็แปลว่าสติมันหายไปแวบตรงนั้นความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นตัวเองพอไปเห็นผู้อื่นเขาล้มกลิ้งยิ่งเป็นคนแก่ด้วยนะฮะยิ่งคนที่สูงวัยด้วยใจเราเนี่ยโดยปกติก็เป็นบุคคลที่น่าจะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วคนแก่กับเด็กมันเป็นลึกๆของคนอยู่แล้วล่ะครับที่จะช่วยเพราะว่าเด็กกับคนแก่จะมีพละกำลังน้อยกว่าคนเป็นสาวหรือในวัยที่ช่วยได้พอเวลาเห็นเนี่ยแล้วก็กระโดดเข้าไปช่วยไม่ทันหรือว่ารับรู้ช้าสติช้าสติรับรู้ช้าก็เลยไหวไปตามแรงที่คนแก่ล้มนะไอ้ที่มันไหวปุ๊บเนี่ยนะเราจะพลังงานของเราจะสูญเสียไปผมเรียกกันว่าตกใจนั่นเองนะครับตกใจก็ทำให้พลังงานในตัวเราสูญเสียผมเองเป็นคนที่ไม่ตกใจนะบอกให้รู้ไว้ไม่ตกใจครับเพราะฉะนั้นใครตกใจเร็วตกใจช้าก็ต้องทำความเข้าใจให้เร็วยิ่งขึ้นมันเป็นตัวแก้ของมันเองนะครับความเจ็บปวดอาการเจ็บปวดจะสูญเสียพลังงานมากตกใจก็หมดสติดีใจก็หมดสติล้มฟุบเลยก็ล้มฟุบตรงนั้นนะครับก็คือพลังงานมันหายไปแวบนั่นดีใจก็เป็นลมล้มพับนั่นคือพลังงานหายไปเสียใจก็เป็นลมล้มพับนั่นคือพลังงานมันหายไปช่วงนั้นโอเคนะก็แปลว่าดีใจหายดีใจตกใจนะก็สูญเสียพลังงานมันจะวูบหายหนีไปเป็นลมล้มพับนั่นเองโอเคไหมครับคำว่าเป็นลมเป็นลมก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละครับนะเอาใครก็ตามที่ไปเจอคนที่เป็นลมที่ว่านี้วิธีการช่วยปฐมพยาบาลนะครับค่อยๆเอาอุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆปึ้ง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 นะแล้วก็กดท้องกดให้มีจังหวะของการหายใจนะครับอย่าไปกดสวนการหายใจนะมันต้องคอยดูอกด้วยแหละเวลาเขาจะหายใจอกกระเพื่อมเนี่ยต้องคอยสังเกตการกระเพื่อมนะครับไม่ใช่พอเวลาจังหวะที่เขาหายใจออกนะหายใจออกเนี่ยกดท้องตามเวลาเขาจะหายใจเข้าอย่าไปกดชนะแปลว่าเขาหายใจเข้าเองแต่เวลาออกช่วยเขากดออกนี่จับจังหวะนี้ให้ได้มันกดช่วยเขาหายใจเข้ามันทำไม่ได้เพราะไปกดหน้าท้องจะเข้าแดงเลยยกเว้นเป่าลมเข้าจมูกและปากเพื่อต้องการให้เอาลมหรืออากาศเข้าไปในปอดเขามันมีสองทางเป่าลมเข้ารูจมูกกับอ้าปากเป่าเข้าปากการช่วยให้เขาหายใจเข้าเป่าลมเข้าจมูกหรือปากเท่านั้นนี่ก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจำเป็นจังหวะเอาไว้เพราะช่วยไม่ผิดจังหวะก็แทนที่จะดีไม่ดีเลย ใช่ไหมครับแต่เวลาเขาหายใจออกกดท้องตามกดหน้าท้องตามให้เขาออกมาให้มันหมดเวลาเขาหายใจเขาจะได้ช่วยมานึกจังหวะนี้ออกไหมครับจับจังหวะนี้
เดินก็จับจังหวะนี้เหมือนกันกระโดดแนวดิ่งแนวราบก็จับจังหวะนี้เหมือนกันถ้าจับได้นะครับพอไหวไหมครับนี่คือจังหวะการหายใจนะฮะมันก็เป็นการบริหารปอดในทีเองนะครับตกลงผ่านนะถ้าหากว่าเจอคนเป็นลมก็ช่วยปฐมพยาบาลก็โดยพัดครับพัดอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่มีก็แหละผ้าขม้าก็แหละไม่มีก็ถอดเสื้อแล้วจะช่วยคนเนี่ยกลัวทำไมล่ะ ใช่ไหมฮะไม่มีอะไรพัดก็ถอดเสื้อแล้วครับใช่ไหมฮะเพื่ออะไรเพื่อให้คือช่วยให้เกิดความให้ดึงความรู้สึกของเขาให้เกิดมาเร็วๆนั่นเองนะให้เขามีความรู้สึกเช่นรูปผิวกายนี่ก็ได้รูปผิวกายผิวตัวพวกนี้ก็ได้เป็นส่วนทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาเร็วๆโอเคไหมครับถือเป็นหลักเลยอย่างนี้ก็ได้รู้สึกตัวพัดไปโอเคไหมฮะขยำเนื้อขยำตัวขยำนู่นนี่นั่นก็เลยบอกว่าผมพยาบาลโอเคไหมครับจำเป็นหลักนิดนึงมีลูกก็บอกลูกมีหลานก็บอกหลานพวกนี้นะมันจะได้ช่วยกันอย่าเพิ่งตายไปเร็วก็จะเกินไปนักอยู่ด้วยกันหน่อยนานๆหน่อยประมาณนี้พอช่วยได้ก็ต้องช่วยโอเคไหมครับอย่าทำหูไปนาวตาไปไร่ของแค่นี้ช่วยกันเข้าไว้ก่อนไม่มีใครอยากตายหรอกครับโลกใบนี้อยากจะอยู่ค้ำฟ้าทุกคนหนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่เหมือนกันแหละอยากจะอยู่ค้ำฟ้าเหมือนกันแหละวัตถุหรืออุกกาบาตที่อยู่นอกโลกสามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาตกยังโลกได้ไหมครับผมจะรู้ได้ไงเนาะงั้นหรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตตกลงมาโดยมีแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์แล้วถ้าผ่านบรรยากาศของโลกมาได้ผ่านได้ไงครับถ้าผมคิดไปตามการหมุนลูกข่างมันจะมีแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางของลูกข่างมันจะดูดไปหาศูนย์กลางแต่รอบนอกของลูกข่างมันจะออกสังเกตเวลาหมุนลูกข่างปุ๊บเอาก้อนหินเอาเม็ดมะม่วงก็ได้มะม่วงหิมพานต์นะเม็ดถั่วเขียวก็ได้โยนใส่แป๊กมันจะกระเด็นออกการที่มันหมุนรอบตัวเองอะไรก็ตามที่เข้าไปใกล้หรือว่าสัมผัสสิ่งนั้นมันก็จะกระเด็นออกไปนี่ถือเป็นหลักจากลูกข่างมายังโลกใบนี้ทีเนี้ยหมุนรอบตัวเองก็ทำนองเดียวกันที่มันจะต้องป้องกันนะไม่ให้สิ่งใดๆเข้ามาตกกระทบมันจะปั่นไปอย่างนั้นโดยธรรมชาติเองดูเหมือนว่าประมาณวันที่9สิงหานี่ไม่ใช่เออ9สิงหาพรุ่งนี้มะรืนนี่แหละนะกลุ่ม NASA ก็บอกว่าจะมีดาวอนุเคราะห์น้อยบินเคลื่อนที่เฉียดเข้ามาผิวโลกดีไม่ดีจะหลุดเข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเอาถ้ามันมาจริงก็รอวันตายพร้อมกันก็แล้วกันผมอยากให้มันตกแถวเนี่ยแถวๆสภาพนั่งเก้าจะได้ไปก่อนใครทั้งหมดจริงคำตอบสุดท้ายบอกว่าล่วงหน้าด้วยไม่มีทางที่จะมาชนโลกแล้วได้หรอกจริงนาซาบอกว่ามันจะมาชนเออเชิญลุงหงอกไม่ใช่นาซาหรอกครับลุงหงอกในนาแล้งลุงหงอกในนาแล้งน้ำไม่มีน้ำบอกว่าไอ้ดาวนุ่มข้อที่เขาว่าเนี่ยมันไม่มาชนหรอกเพราะแรงผลักมันมีอยู่เห็นไหมครับกลับกันทีเนี้ยฮะดวงอาทิตย์มันก็มีแรงผลักแรงดูดมันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็ดูดเข้าสู่ดวงอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับนะยังไงก็ไม่มีทางดาวนุ่มเพราะไม่มีทางที่จะมันไม่มีทางที่จะเข้ามาชนหรอกครับเพราะทุกอย่างมันจัดเป็นระบบไปหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เห็นนู่นอยู่ในจักรวาลอื่นที่มันดาวตกดาวตกอะไรพวกนี้ไม่ใช่อยู่ในโลกแล้วหรอก นะมันอยู่นอกโลกเห็นใกล้ๆนะครับแต่มันอยู่ไกลลึกลับนะครับโอเคนะที่เราเห็นฝนดาวตกเคยเห็นไหมครับโอ้ย
ผมไปนอนดูที่โยนยอดเขาไม่เห็นมันจะตกป๊อกแป๊กมาแถวนี้เออเขาก็มีเหมือนกันนะไอ้ที่มันเล็กๆไงก็เลยอุกาบาตเม็ดเท่ากับกำปั้นมั้งก็มีเล็กเท่ากับนิ้วมือก็มีมีรูปร่างต่างๆกันก็ได้นะโอเคนะครับไอ้แบบนี้มันได้หรอกครับมันเหลือเศษเสี้ยวแค่ว่ามันเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศโลกก็เดินเคลื่อนที่มันก็เสียดสีคายพลังงานออกไปมันคายพลังงานพลังงานไปไหนคายให้กับโลกใบนี้นี่นะครับไอ้พลังงานที่ว่าขนาดใหญ่ก็เล็กลงนั่นเองก็คายพลังงานออกไปให้กับโลกใบนี้แหละเพราะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันมีของเดียวกันเห็นไหมครับถ่ายทอดถ่ายเทกันนะก็รักษาความเพราะโลกมันขาดพลังงานพลังงานอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วที่ว่านะมันเลยต้องการพลังงานเหมือนกันเข้าใจไหมเหมือนกับตัวเราเหมือนกันเราคือโลกโลกคือเราตัวเราก็ต้องการพลังงานแต่พลังงานที่ตัวเราต้องการคือพลังงานความร้อนนี่เองครับพลังงานความร้อนคือธาตุไฟนั่นนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็เป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนถือว่าเป็นเชื้อเพลิงเวลางับเข้าไปมันก็จะเผาผลาญดูดอัดระเบิดคายดูดก็คือสูดหายใจเข้าอัดก็คือกั้นลมหายใจปิดมันอย่าให้มันออกพอถึงจุดนึงมันจะระเบิดเปรี้ยงมันเองตัวระเบิดนะฮะพลังงานมันก็ออกมาใช้แล้วเราเรียกว่าพลังงานความร้อนพอระเบิดเปรี้ยงมันก็คายพร้อมๆกันนั่นแหละครับเอาของเสียออกที่เขาบอกว่าคายก็คือคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์ท้ายเสียมันก็เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ทำนพวกโรงงานพวกเผาไหม้น้ำมันปิโตรเลียมใช้ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะพอเข้าใจเด้อนะก็หวังว่าส่วนผมตอบแล้วคุณชัยวิชิตนะครับว่าพาคนแก่ไปโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มหมดสติเสร็จแล้วไปยืนดูแต่ตัวผมรู้สึกว่าหนักตัวขึ้นไอ้หนักตัวขึ้นตรงนี้นะครับหนักตัวขึ้นก่อนนะครับบางคนไม่เข้าใจผีออกผีอำผมคิดว่าน่าจะก็ไม่เชิงตกใจหรือตกใจก็ได้หรือรับไม่ทันก็วิวก็คือพลังงานเราสูญไปสูญหายไปทำให้เราตัวหนักนั่นเองนะแต่พอรังอากาศแล้วก็ได้รับการเผาผลาญเผากำลังก็บูสต์พลังงานขึ้นมาใหม่ตัวก็จะเบาก็แค่นั้นเองถามว่าเกิดจากอะไรก็น่าจะเป็นการตกใจนิดๆโอเคไหมวัตถุหรืออุกกาบาตโอเคอ่านให้จบครับคุณเชฟฟิโรวัตถุหรืออุกกาบาตที่อยู่นอกโลกสามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาตกยังโลกได้ไหมครับได้นะครับได้มีขนาดเล็กเท่ากับกระปั้นเยอะแยะไปประกอบนิ้วมือนี่แย่ไปประมาณสักไม่ถึง1กิโลกรัมเนี่ยไม่เยอะแยะไปนะครับหรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตที่บอกเกิดการหมุนของโลกเนี่ยครับมันจะเวียงออกไปเองสะบัดออกไปเองในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมีมากเหมือนกับเราคว้างเข้าไปอย่างลูกหางเมื่อกี้เนี่ยฮะถ้าหากว่าวัตถุที่ว่ามันเคลื่อนที่เร็วเปรี้ยงมันก็ทำให้ลูกหางแตกได้เหมือนกันทำน้อยนะแต่มันน้อยก็สมาร์ทไปนะพอนึกออกนะครับตาดูหรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตตกลงมามีแรงดึงดูด ก็ผิวนอกมันก็เป็นแรงผลักนะครับเวลามันเข้ามาสู่ภายในชั้นบรรยากาศโลกก็เลยกลายเป็นแรงดูดไปเลยนะครับ นะครับมันอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกแหละถ้าเข้าสู่ในชั้นบรรยากาศของโลกมันก็มาอยู่ในบ้านในระบบที่เป็นความนุ่นถ่วงของโลกก็คือแรงดูดส่วนกลางของโลกแต่อยู่รอบนอกมันจะผลักตรงนั้นมันจะมีจุดเดียวที่มันผลักเพราะเข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศพวกก็เป็นแรงดูดก็แค่นั้นเองครับมีแรงดูดจากดวงอาทิตย์ส่วนดวงอาทิตย์ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ดวงอาทิตย์ก็ให้พลังงานมาดวงอาทิตย์ก็ผลักดูดธรรมดานี่เองครับดวงอาทิตย์ก็ผลักดูดธรรมดานั่นเองครับดวงอาทิตย์ก็มีอยู่แค่นั้นครับไม่มีมากกว่านั้นนะครับ ผลักดูดผลักดูด
ดูดพลักดูดพลักดวงอาทิตย์นะครับโอเคจบนะตัวคงไม่ค่อยจะได้น้ำเนื้อเท่าไหร่ผมตอบตอนนี้ก็พอที่จะพอรับได้พอเข้าใจได้ประมาณนั้นศาสตร์จิตวิทยาเกี่ยวกับการอ่านลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันอ่านได้ทุกคนไหมครับเอางั้นเหรอเอางั้นเลย บุคลิกภาพนั่นแหละผมว่ามันรู้ไม่ยากนะพอนะจิตวิทยามันน่าจะเป็นการพูดคุยซะมากกว่าพูดคุยทัศนคติในการถามโต้ตอบกันได้หรอกกันนะแล้วก็เล่าเรื่องจิตวิทยานี่ก็จะมีการเล่าเรื่องจดจำได้ไหมของเก่านะแล้วเล่าเรื่องสู่อนาคตได้ไหมประมาณนั้นครับถ้าได้ท่านั้นจิตวิทยาก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ซะมากกว่าคงไม่เกี่ยวเรื่องการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของสรีระร่างกายแล้วครับตรงนี้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่มันน่าจะเป็นพวกกำลังพละกำลังมากกว่านะครับทางด้านจิตวิทยาคือเรื่องความรู้สึกความนึกคิดซะมากกว่าที่จะไปในกรอบนี้นอคุณศิลานะครับในส่วนของเท้าความคิดทุกความคิดของมนุษย์เกิดจากใจเป็นตัวคิดจะถูกเก็บข้อมูลไว้ในสมองแล้วถ้าตายไปแล้วร่างกายและสมองถูกเผาถูกถอนทำลายไปแล้วข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในสมองจะถูกเก็บไว้ยังไงที่ไหนแทนครับเพราะเวลาเราเกิดใหม่ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่แน่เข้าใจดีนะ database น่าคิดนะมันน่าคิดนะมันย้อนแย้งความอย่างที่ว่าเนี่ยทุกความคิดเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กแปลว่าอยู่ในสมองเนาะฟังดีนะอย่าลืมนะสมองเป็นรูปนะครับนี่ความคิดเป็นนามนะครับความจำเป็นนามนะครับต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ชัดๆซะก่อนเอาล่ะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเก็บไว้ในสมองทุกอย่างเก็บในสมองหมดไอ้คำว่าเก็บมันเป็นนามสมองเนี่ยเป็นรูปนะมันเก็บไว้แค่นามโอเคนามที่ว่านี้แม้ว่าจะเผาไปแล้วก็ตามสมองเผารูปมันก็ยังคงเหลือนามโอเคไหมครับเพราะนามที่ว่านี้มันเป็นนามที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไปเกิดใหม่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปความกดความดันความชื้นความร้อนหมองเหม่งจึงเป็นเมื่อไรมันก็จะไปจุติหรือเกิดนั่นเองนะเกิดนะจุติไปปฏิสนธิใหม่ทีนึงไปไม่รู้ใครกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่มันก็เซตเข้าไปอักไปตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าสายพันธุกรรม DNA เป็นสายไหนก็จะสอดแทรกเข้าไปในสายนั้นนะกลุ่มไหนเนี่ยมันอยู่ในโทนไหนถ้าเป็นเสียงโทนเสียงต่ำโดเรมีฟาซอนลาซีโรโดซอนโดก็อยู่ในกลุ่มซอนโดในเผ่าพันธุ์ไปอย่างนั้นเห็นไหมมันจะเข้ากลุ่มกันแบบนั้นในการที่จะเข้าไปเกิดใหม่ก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ทุกกับนะครับแบบใหม่รูปแบบนั้นตามสปีชีส์ของแต่ละสายแต่ละสายกันไปมนุษย์เราเนี่ยมันคนละสปีชีส์แต่เวลามันไฟล่ำมันจะโยงกันข้างๆมันจะโยงกันมันจะมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของไฟล่ำกับทำนองนี้ครับคนที่เข้าเรียนไฟล่ำสปีชีส์เขาเข้าเรียนแล้วคิดแบบผมหรือเปล่าดูนะ สปีชีส์นึกซะว่าจากจุดศูนย์กลางลากเส้นไปหาเส้นรอบวงเออ300องศา360องศา360องศามันก็360สปีชีส์คิดง่ายๆโอเคมั้ยทีนี้มันจะมีเส้นรอบวงรอบที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7
ตัวเส้นระวงที่มันนั่นแหละครับเรียกว่าไฟล่ำที่จะโยงเยงกันระหว่างสปีชีส์กับไฟล่ำมันก็จะผูกพันกันผูกพันกันอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างกันนั่นนะครับข้างกันแต่ละองศานะครับแบบนั้นนะก็จะโยงใยกันอยู่สุดท้ายมันก็รวมกันทั้งหมดเป็นแผงเพราะมาจากจุดเดียวกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วกว่าที่มันจะจัดระบบระเบียบมาเป็นสปีชีส์เดียวกันเข้มข้นก็เรียกว่าพันธุกรรมจะบอกว่า DNA อะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นเห็นไหมครับมันเข้มข้นในสายไหนมันก็ DNA ในสายนั้นไปโอเคไหมถ้าเป็นวิบากกรรมก็ตระกูลใครตระกูลมันเผ่าพันธุ์ตระกูลมันอย่างเงี้ยมันก็ไปรูปแบบนี้โอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะฟังทันเนาะตกลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นนามธรรมหมดนะครับพอเวลาเผาแล้วสมองจะถูกเก็บไว้ที่ไหนล่ะครับเพราะเวลาเราเกิดใหม่แปลว่ามันเผาทิ้งไปเฉพาะรูปคือสมองแต่นามยังคงเหลืออยู่เพราะเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับมันก็ยังวนอยู่แต่ถ้าหากว่านามที่บริสุทธิ์อย่างเช่นบอกว่าจิตบริสุทธิ์หรือได้พลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะครับมันบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะไอ้ส่วนร่างจะเผายังไงมันก็เผาไปแต่จิตมันบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยมันหนีวัฏฏะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันก็มีไม่กี่คนนะในโลกนี้จะทำได้คนที่ว่านี้ก็เรียกว่าพระอรหันต์จะทำได้ตรงนั้นนะอนาคามีเนี่ยก็ยังไม่ได้จะได้ก็นาทีสุดท้ายอนาคามีเวลาเพื่อสุดท้ายก็ยังหลุดแป๊กก็ไปเข้าไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้ของพระอนาคามีเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนครสวรรค์ฝึกพลังงานจักรวาลแต่มีค่าพลังงานไฟฟ้าที่จักระที่ภาษาโยคะศาสตร์เรียกว่าตาที่3มีค่าพลังงานมากเกินมีวิธีปรับความสมดุลพลังงานโดยรวมอย่างไรครับผมเดี๋ยวนะฮะอยากจะแนะนำคลิปต้นๆ นะฮะภาวะหลุดโลกไอ้เรื่องบางคนก็เรียกว่าพลังงานจักรวาลบักพลังงานเอกภพบักและไปลากดึงเอาพลังงานนั้นมาใส่ตัวเราเองไม่ได้มันไม่เข้าหรอกต้องเปิดอย่างถ้าเราเป็นหม้อเนาะก็เปิดฝาหม้อเงี้ยเปิดฝาหม้อเปิดฝาไหเปิดจุกขวดประมาณนั้นครับแล้วมันจะรับพลังงานก็แปลว่าต้องเปิดเองพลังงานเขาพลังงานที่ว่านั้นนะฮะเขาพร้อมจะเข้ามาอยู่แล้วก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอวกาศนั่นนะครับมันจะดันเข้ามาหาเราอยู่แล้วไอ้พลังงานตัวนี้นะที่มันป้องกันโลกไปนี้อยู่เขาเรียกว่าสเปซไทม์ก็ว่าได้สเปซไทม์อวกาศนั่นนะครับพลังงานตัวนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่า dark energy ใช่พลังงานมืดนะเพราะเขาเห็นมันเป็นมันมืดแต่จิตมันเห็นเป็นความใสจะต่างกันตรงนั้นสิ่งเดียวกันนะแต่มันเห็นคนละอย่างเพราะเขาใช้เครื่องมือไงเขาใช้มือมันเป็นเนกาทีฟไปมันได้ค่าตรงข้ามจากใสเป็นมืดของเขาของเราเนี่ยจากมืดมันจะเป็นใสเนี่ยมันจะต่างกันพลังงานที่ว่านี่ก็คือพลังงานของพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานของอวกาศนะคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าเป็นพลังงานจักรวาลโอเคไหมส่วนไม่เข้าใจจะบอกว่าพลังงานจักรวาลคำว่าพลังงานจักรวาลมันหมายความงี้ครับก็คือพลังงานที่ออกมาจากศูนย์กลางจักรวาลนี้ก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละพลังงานจักรวาลก็คือพลังงานที่มันเกิดจากดวงอาทิตย์นั่นแหละแก่ไหมส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอวกาศเนี่ยในตัวนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่จะไปห้อมล้อมดวงอาทิตย์ให้อยู่กับที่ได้นี่
ไอ้ Dark Energy เนี่ยครับหรือที่ผมบอกว่าอวกาศตัวนี้จะเห็นได้โดยจิตและที่ว่านี่มันต้องสงสัยตัวนี้มันจะห้อมล้อมดวงอาทิตย์ไปอยู่มันเหนือกว่าดวงอาทิตย์พลังงานตัวนี้โอเคไหมงั้นถ้าหาว่าไปได้พลังงานนี้มามันก็เหนือกว่าดวงอาทิตย์แน่ๆอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับที่พูดอย่างนี้ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับถึงจะสื่อสารเรื่องนี้ได้นะครับส่วนโยคะศาสตร์ที่เขาเรียกกันก็คือโยคะโยคีนะครับรู้จักฤาษีดัดตนไหมครับอันเดียวกันนั่นนะครับฤาษีดัดตนอันเดียวกันก็คือโยคะโยคีไม่ต่างกันเลยก็ควบคุมการหายใจด้วยให้มันเชื่อมโยงกันนะครับเวลาทำพวกนี้นะครับแต่ที่บอกว่าจะมาฝึกหาดวงตาที่3ผมบอกไม่ได้หรอกครับแม่ถามว่าดวงตาที่3คืออะไรไม่ใช่เอาสีมาแป้มแต้มตรงที่ระหว่างคิ้วไม่ใช่นั่นน่ะนะดวงที่3ถามว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ดวงตาที่3เปิดจริงคนนั้นจะได้ตาเป็นทิพย์แค่นั้นเองได้ตาทิพย์ถ้าหากว่าดวงตาที่3เปิดจริงก็คือดวงปัญญานั่นแหละครับดวงปัญญาดวงตาที่3ก็ปัญญาจะต้องได้ตาทิพย์เพราะตาทิพย์มันนะตาทิพย์มันได้แต่มันไม่ใช่ได้โดยการฝึกฝึกเอาเพียรเอาไม่ได้หรอกนะตัวนี้มันจะได้แบบอัตโนมัติมากนะครับรีบดีนอนตื่นขึ้นมานอนทั้งคืนนะตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวได้เลยคล้ายๆกับว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เพราะเรื่องทิพย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฝึกเอาได้มันเป็นเรื่องของอัตโนมัติที่มันจะเกิดขึ้นหูทิพย์เหมือนกันตาทิพย์เหมือนกันโอเคป่ะใจทิพย์เหมือนกันใจทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์เคยมีไหมครับใจทิพย์ก็มีลูกหงอกคนเดียวที่พูดในพระไตรปิฎกก็ไม่มีใจทิพย์พระไตรปิฎกมีหูทิพย์ตาทิพย์แน่นอนแต่ใจทิพย์ไม่มีลูกหงอกมาพูดเรื่องของใจทิพย์ดูสิครับนะใจทิพย์นะตรงนี้ใจทิพย์เนี่ยสำคัญนะใจทิพย์ใจทิพย์เหนือชั้นมากนะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะมาถึงนาทีนี้อย่าพูดถึงมันเลยดีกว่ามั้งตาทิพย์นะเพราะว่าคนที่เขาได้เขาคือได้หนึ่งมันไม่น่าจะมีสองนะอย่างเงี้ยนั่นหนึ่งเดียวในโลกในประเทศอย่างเงี้ยนั่นหนึ่งในพันล้านคนอย่างเงี้ยตาทิพย์หนึ่งในสองพันล้านคนอย่างเงี้ยตาทิพย์ใช่ไหมครับเพราะว่าตาทิพย์มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฝึกเอาได้นะครับ ไม่ใช่ไปฝึกพลังจักรวาลแล้วได้ตาทิพย์เนี่ยได้จริงไหมล่ะทีว่าคนไหนได้แต่ที่บอกกันนะโต้โผเหรอมาได้หนึ่งใช่ไหมมาคุยกันน้อยเป็นไงตาทิพย์ส่วนหนึ่งมากด้วยมักจะเจอแต่ตาหาเรื่องผมว่าง่ายๆตาทิพย์เนี่ยมองมันโปร่งใสหมดนั่นเองครับก็ใสเห็นอากาศมันก็ใสอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นแหละนะง่ายจะตายไปจิตบริสุทธิ์คือใสนั่นแหละนะพูดอย่างกับว่าตัวเองได้ตาทิพย์ไม่รู้ต้องไปฟังเนี้ยก็ค่อยฟังกันครับค่อยฟังกันก็เกิดมาเล่าให้ฟังไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่าแล้วให้ใครเชื่อนะฟังแล้วก็ฟังทันไหมพิจารณาด้วยครับท่านก็มีสองหูสองตานะครับเพราะทั้งผมเนี่ยผมไว้เสมอว่าเชื่อง่ายโง่มากนะผมมีหลักของผมอยู่แล้วนะแล้วก็ห้ามเชื่อด้วยขณะก็ห้ามเชื่อด้วยแล้วเชื่อง่ายก็โง่ทันทีนะผมมีหลักของผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ฟังค่อยๆคิดค่อยตามได้มากได้น้อยค่อยแรงประการใดก็ไปตามสภาพของความเป็นจริงของแต่ละท่านแต่ละคนภูมิปัญญามันต่างกัน
แต่ละคนแต่ละท่านนะครับภูมิธรรมก็ต่างกันนี่เป็นต้นโอเคนะพอเข้าใจแล้วนะวิชาห่วงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะเป็นการดึงพลังงานบริสุทธิ์ของวัตถุสิ่งของเข้ามาสู่ร่างกายเราและกันพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าหาตัวเองไม่ใช่แน่นอนนะครับห่วงจุ้ยห่วงเนี่ยเขาแปลว่าลมจุ้ยเจจุ้ยเจจุ้ยเจจุ้ยก็ไปกินน้ำนั้นจุ้ยแปลว่าน้ำถ้าห่วงก็แปลว่าลมห่วงจุ้ยก็คือเรื่องน้ำกับลมสถานที่เป็นการสิ่งก่อสร้างที่ใดก็ตามที่มีลมผ่านสะดวกก็ถ่ายเทอากาศดีโอเคธรรมชาติก็มีภูเขาหลังแล้วก็ว่ากันไปลมมาปะทะภูเขาแล้วมันก็ไหลง่ายดีลมก็พัดดีแรงดีเย็นดีสบายดีข้างหน้าเป็นน้ำจุ้ยน้ำข้างหลังเป็นภูเขาถ้าหากว่าสถานที่ตรงนั้นในเรื่องธรรมชาติก็แปลว่าห่วงจุ้ยดีทางเดินของน้ำทางเดินของลมดีมันก็ปลอดโปร่งเมื่อปลอดโปร่งแล้วทำให้จิตใจมันก็จะดีจิตใจดีก็สติปัญญาเกิดความรู้สึกเกิดความนึกคิดเร็วโอเคไหมก็ย้อนเข้ามาถึงทางนั้นฐานที่อยู่อาศัยถ้ามันแออัดอึดอัดลมก็ไม่ค่อยจะมียิ่งทุกวันนี้อากาศเป็นพิษหนักข้อเลยนะครับน้ำก็ไม่ค่อยจะไหลแล้วน้ำก็สกปรกตามซอกตามซอยบ้านนั้นก็เททิ้งน้ำเสียมานะท่อตันมั่งท่อรั่วมั่งเหม็นมาบ้างใช่ไหมเอาหาห่วงจุ้ยที่ไหนทีเนี้ยในเมืองก็ประดับประดาห้องที่พักอาศัยแล้วมันดูดีก็มีน้ำพุน้ำพุ่งเข้ามาในห้องหน่อยให้มีน้ำหน่อยให้มีปริมาณไอ้น้ำใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยทางลมธรรมชาติเขาช่วยได้หน่อยนึงห่วงจุ้ยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวของอะไรอินทีเรียเลยภาษาก่อสร้างก็ได้กลุ่มก่อสร้างอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะในภาษาทางด้านอาร์ตก็นั่นนะนั่นนี่เป็นต้นนะครับตกลงห่วงจุ้ยมันสู้กับว่าห้วยไม่ได้ผู้ห้วยแปลว่าไฟนะครับห้วยห้วยภาษาอีสานนะให้รู้ห้วยห้วยบักฮ่าบักฮ่าเอ้ยเพื่อนกันห้วยบักฮ่านี่เพื่อนกันเพื่อนกันพูดภาษาเพื่อนนะครับห้วยนั่นแปลว่าไฟภาษาจีนเนี่ยแปลว่าไฟพูดอย่างเราว่าหลังๆมาเนี่ยรู้สึกใกล้คนจีนหน่อยก็เลยออสโมซิสบ้างได้บ้างประมาณนั้นนะครับเออครับผมโอเคนะไม่มีแล้วนี่เฟซหมดแล้วจ้าแต่ว่าก็มายูทูบอยู่สิค่อยๆคุยกันครับเรื่องพวกนี้ผมว่ากลุ่มพวกดวงตาที่3ผมว่าถูกหลอกมากกว่านะมันไม่ได้หรอกนะอย่าไปฝึกเหมือนเขาอย่าไปทำไม่ได้หรอกครับตาที่3ตาที่3คือตาทิพย์นะพวกนี้ผมว่าถูกหลอกมาเยอะแล้วผมว่าไปไงต่อจะเอาไงไงโยมน้องว่ามันกลับเข้าที่เดิมไม่ได้
จะเปิดสายศาสตร์มนต์ดำสายศาสตร์มนต์ดำมีจริงไหมครับมีแน่นอน 100% เกินต่างหากนะครับสายศาสตร์มนต์ดำผมเรียกมันว่ามนต์ดำมนต์เขียวมนต์แดงสายศาสตร์สายเวทนะพวกเวทมนต์คาถามีแน่นอนนะครับ 100% นะครับนะย้ำอีกทีหนึ่งมีแน่นอน 100% จำด้วยนะครับสายศาสตร์ก็คือกลุ่มที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผมสักนั้นหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือราหูนั่นแหละไอ้ตัวดำราหูไอ้มัจจุราชไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานรู้จักกันลูกของเจ้ากราบมันนะด้วยเจ้ากราบไหว้บูชามันนะนั่นรู้จักลูกของพยายามเดินหนีไปไกลนะไม่วุ่นกับมันเพราะว่าที่ว่าถูกของอะไรพวกนี้มีจริงๆนะมีจริงๆสิ่งนี้แหละฮะที่คงเคยได้ยินคำว่าถ้าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกต้องนะครับของผมบอกว่ามีแน่นอน 100% แปลว่าเชื่อเต็มที่ใช่ไหมครับแต่ผมท้านะ แต่ผมท้า นะผมไม่สนหรอกผมโอเคลูกงอคะเมื่อ4สิงหาหนูตั้งมือรับพลังงานที่ลูกงอโบกย่อยย่อยแบบนี้นะโบกย่อยย่อยแบบนี้นะรู้สึกวูบวูบที่ฝ่ามือชัดมากพอประสานมือเหมือนสมาธิว่างอ๋อเหมือนพอประสานมือเหมือนสมาธิวางบนตักมีกระแสไหลจากมือซ้ายไหลเข้าไปมือขวาหนูตกใจแล้วก็หายไปตกใจหายไปเลยครับเดี๋ยวกลับไล่ฟังนะทีนี้นะตกใจแล้วหายไปเลยต่อยใจหายไปเลยนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตครับพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งผมเรียกว่าพลังงานสัตว์โอเคนะพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งผมเรียกมันว่าพลังงานสัตว์โอเคนะทีนี้พอเวลาผมไดนามิกคือเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็ส่งไปเปิดก็คือพลังงานจลนั้นไปปะทะใครก็ตามทีนี้ในชั้นบรรยากาศก็จะรู้สึกมือตั้งรับจะรู้สึกแค่นะทีนี้พอเวลาสบสายก็หากันนี่นะกระแสไฟมันจะไหลวนในร่างกายนะครับเป็นในลักษณะต่อแบบอนุกรมครับกระแสไฟที่ว่านี้มันจะเซอร์คูลเลตเขามันเองนะครับเป็นการที่จะทำให้ขยายผลมันจะไปเข้าไปยังมันจะไปเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านด้วยแล้วก็ก่อเขียวไปเป็นหมวดหมู่ใหญ่เลยก็จะเต็มทั่วร่างกายนะครับทั่วสารพางกายคนไหนผิวยาวก็จะเกิดการผิวดีครับผิวดีเนียนนะฮะพลังงานตัวนี้จะได้ตรงนั้นถ้าหากว่าประกอบกับการสูดหายใจเข้าไปฟอกเลือดไปด้วยนะครับยิ่งตอนนี้งับอากาศเนี่ยมีผลมากนะครับมีผลมากจะช่วยให้ง่ายยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นงับอากาศตามสไตล์ไตเติ้ลแมนเขาด้านนะครับใช้ตัวนั้นกระโดดเย้งๆย้อยๆตามแนวดิ่งแนวราบของเขาด้านนะครับโอเคนะมันก็จะเกิดผลเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับนั่งฟังที่บ้านไม่ได้ไปที่บ้านคุณลุงนะคะเพราะที่บ้านแม่กับสามียังไม่เปิดใจเข้าใจเรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาแต่ลูกสองคนเข้าใจอายุแค่4ขวบกับ6ขวบเท่านั้นเขาง่วงตอนเช้างับอากาศด้วยค่ะเขาบอกว่าเห็นแสงวาบๆในตาจึงหายง่วงทันใดครับดีแล้วนะครับก็ต
้อนลูกไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่ผลิตลูกให้เขายังรับไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนผูกพันได้ครับแม่ลูกคุณสลินเลิกนะครับโอเคเขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์เขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์ว่าร่างกายสลายเคมีได้อย่างไรได้แต่ว่าขับออกทางไตนะครับนะเคมีขับออกทางไตเน้นเรื่องของการออกฤทธิ์เป็นหลักโอเคแต่อะไรเอ้าเดี๋ยวนะเขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์ว่าร่างกายสลายเคมีได้อย่างไรพอเวลามาดับเซลล์นะฮะผมจะพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นะฮะตัวนั้นทางวิชาชีวะเขาจะมีภาษาเรียกเขาโดยเฉพาะคำว่านิวคลีโอลาสฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสนะฮะทางด้านชีวะจะเรียกว่านิวคลีโอลาสนะครับเนี่ยฮะตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ขับ ขับสิ่งที่สกปรกนะหรือขับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปหรือทำให้ไม่รู้มันเป็นตัวที่จะกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากเซลล์ออกจากพอเวลาพูดถึงหนึ่งเซลล์เอา1เซลล์เป็นตัวตั้งเพราะทุกๆเซลล์เนี่ยมันก็โยงใยถึงนั่นหมดแต่ละเซลล์เวลาพูดถึงเซลล์ให้คิดถึงวงกลม1วงกลมนะครับอย่าคิดไปไกลกว่านั้นแล้ว2เซลล์ก็2วงกลมติดกันนะ3เซลล์ก็3วงกลมติดกันในระหว่างที่มันติดกันอยู่นะฮะตัวนั้นนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์จะเชื่อมโยงให้อยู่ครับนะเพราะฉะนั้นก็เซลล์มันเลยเกาะกลุ่มกันเป็นทิชชู่ไงนาเกาะกลุ่มกันเรียกมันว่าทิชชู่ผมจะเรียกมันว่าเป็นตาข่ายโอเคไหมครับผมจะเรียกมันว่ามุ้งลวดไอ้ตัวนี้มันมุ้งลวดตาข่ายนี่นะมันชัดที่สุดนี่เข้าใจไหมตอนที่หันมาสื่อตัวกันนะอ๋อเข้าใจแล้วครับเรื่องเคมีถ้าบริโภคเข้าไปแล้วเขาสอนแต่ว่าเวลาขับทางออกมันจะออกทางไตเห็นไหมก็ไตพิการเนี่ยพวกเนี่ยก็คือฟอกไตฟอกไตนี่แหละกินเข้าไปเยอะๆเคมีสุดท้ายก็มาไตพิการก็คือไตสลายแหละครับก็ไตพังนะครับสุดท้ายก็บอกว่าฟอกไตฟอกไตนั่นแหละก็เพราะมาจากเคมีนี่แหละมาจากเคมีแหละไอ้เรื่องเนี้ยทางการแพทย์เขาไม่พูด เขาไม่พูดเขาพูดไม่ได้เรื่องยาเพราะมันเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเขาท่านกับผมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับมันไม่ได้เพราะเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของนายแพทย์นางสาวแพทย์โอเคไหมครับเขาบอกว่าไม่ดีไม่ได้หรอกใช่นะ เพราะฉะนั้นผลเสียมันตกกับผู้ที่บริโภคมาถึงวันนี้พวกไตพิการเยอะแยะไม่ฟอกไตโอ้โหจะบ้าตายเพราะไตรู้ไหมเครื่องหนึ่งเนี่ยราคากี่ตังค์หรือเปล่าไม่น้อยกว่า 300,000 นะต่อเครื่องเอาเซตว่า 500,000 ต่อเครื่องนะฮะสถานที่1โรงพยาบาลมีอยู่5เครื่องถามว่าจะกระบายอะไร10เครื่องเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอไงครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องธรรมชาติซะจะได้ป้องกันไม่ให้ไตพิการต่อไปเห็นไหมครับบอกต่อไม่หน่อยครับเรื่องพวกนี้หรือจะให้พิการก่อนแล้วก็ไปเจอลุงหงอกโอ้ยไม่สงสารลุงหงอกยังไงกันพี่ก็โอ้นะเน้นเรื่องการออกฤทธิ์เป็นหลักแปลว่ายาเคมีนี่มันออกฤทธิ์เร็วมันให้ผลในเป้าหมายในจุดที่มันเป็นเป้าหมายโอเคไหมแต่มันมีเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงเนี่ยเห็นไหมเป้าหมายมันได้หรอกปวดหัวกินเข้าไปปฏิชีวนะโทษที
พวกแก้ปวดเข้าใจไหมครับนะถ้าหากว่ามีเชื้อก็กินเข้าไปปฏิชีวนะเสร็จแล้วมันก็ไปกองที่ไตหมดเพราะไตคือทุกอย่างมันจะไหลเข้าไปสู่เลือดหมดโอเคไหมเลือดก็ต้องไปผ่านไตใช่ไหมครับไตก็เป็นตัวกรองเนี่ยรู้จักคำว่าตัวกรองเนี่ยจะคิดมากเครื่องกรองน้ำในบ้านนั้นทีต้องมาล้างได้หรือแม้แต่แอร์เนี่ยเครื่องกรองแอร์เนี่ยเหมือนกันฝุ่นฝนให้นึกถึงตรงนั้นไตเนี่ยมันเป็นหน้าที่กรองแล้วบอกว่าขับของเสียมันขับไม่ออกสิพี่มันกรองไตก็ตันสิครับตันทำไงต่อสุดท้ายเซลล์ของไตแทนที่จะได้เลือดที่ดีไปครับมันก็เลือดที่มันไม่ดีก็กองอยู่ที่ไตนั่นแหละแต่มันก็เลยพิกลพิการก่อนครับงงไหมครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเยี่ยวไม่ออกบ้างทีนี้เยี่ยวมากเกินไปฉี่มากเกินไปก็เอากินยาลดลงไปฉี่มากกับฉี่น้อยไม่ฉี่กับฉี่มากฉี่บ่อยกับไม่ฉี่อย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฉี่มากกับฉี่น้อยเลือกอะไรครับเลือกฉี่กับไม่ฉี่เลือกอะไรครับต้องเลือกฉี่ฉี่มากดีกว่าฉี่น้อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเวลาฉี่มากปล่อยเป็นธรรมชาติสักครู่นึงมันก็จะมาอยู่ในเกณฑ์สมดุลมันเองครับนะครับประมาณสักเกือบปีมาแล้วของผมเองนะไม่ถึงดีมั้งลุกฉี่อยู่ประมาณ4ครั้งพอตื่นปุ๊บแทบจะวิ่งไปไม่ทันในห้องน้ำห้องน้ำห่างประมาณสัก10เมตรได้แทบจะไหลออกตรงนั้นเลยตอนนี้สบายมากเป็นปกติเห็นไหมครับอย่างมากก็ตื่นมาฉี่1ครั้งอย่างมากซ้ำไปส่วนมากก็ตื่นมาฉี่1ครั้งทุกวันนี้นะครับ ตื่นเวลาในประมาณสัก 3-4 ประมาณโอเคไหมเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วเด้อสิบอกหายตอนนี้หันมาศึกษาและแนะนำผู้ป่วยเรื่องสมุนไพรใช้เคมีให้น้อยที่สุดโอ้โหเป็นบุญนะคะเป็นบุญครับเป็นบุญครับหนูใช้หนูโชคดีมากที่พบแง่คิดอีกด้านศาสตร์พลังงานมาเจอด้านศาสตร์พลังงานดวงออกเนาะเพราะเคมีตอนนี้ถึงทางตันแล้วโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อค่ะก็ปฏิชีวนะนะเจอตันแล้วจ้าคุณชรินเดอร์เป็นเภสัชนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเภสัชชำนาญการพิเศษนะเห็นไหมครับดูสิเขาเรียนมาผลิตยาแท้ๆเลยเขายังมายอมรับดื้อเลยนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนแต่หมอเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกอาจารย์งานอันนี้เภสัชถือว่าเขาเป็นคนที่อะไรคือเห็นคุณค่าของมนุษย์ไม่อยากจะเอามนุษย์เป็นเครื่องมือทำมาหารับประทานโอเคไหมครับผมพูดอย่างเงี้ยมันกระทบใครหรือเปล่าทีเดียวใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่คือคุณธรรมของคนสังเกตนะลูกเขาจะดีด้วยคนที่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะส่งไปหาลูกนะส่งไปหาลูกพวกนี้ลูกก็จะได้ ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วอีกหน่อยก็พอลูกแล้วใครได้ต่อไปพ่อแม่ได้นะครับส่วนสามีแว่งห่างก่อน บอกให้ทราบไว้เพราะว่าพ่อแม่มันสายพันธุกรรมเห็นไหมครับลูกเรามันก็เป็นสายพันธุกรรมส่วนสามีไม่ใช่สายพันธุกรรมนั่นสามีมันคู่อะไรคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ลาคู่ดึงคู่เป็นคู่กรรมไม่รู้คู่ไหนไม่รู้ทีเนี่ยก็คิดเองตรงนั้นนะครับถ้ามันเป็นสายคู่สร้างคู่สมก็แจ๋วสิพี่เนี่ยก็คือสปีซี่มันมาพันธุกรรมเนาะเนี่ยไฟล่ำมันก็มาเจอกันมันก็ว่าไฟล่ำก็มาเจอกันมันก็ผสมผสานกันให้ดีเห็นไหม
ไฟล่ำดีแต่ละคนละสปีชีส์แต่มันเจอไฟล่ำดีมันก็พันก็เลยกลายเป็นคู่สร้างคู่สมเสียประมาณนั้นนะครับเข้าใจมั้ยลองค่อยๆฟังเล่นๆฟังภาษาลุงหอกฟังเล่นๆฟังให้เพลินเข้าไว้เพราะว่าฟังแล้วไม่ใช่ไปสอบว่าคะแนนใครแต่ใครไม่ใช่นะครับฉันแบบเข้าใจแบบชนธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าถูกผิดเดี๋ยวถูกเอาผิดจากที่นี่ไม่มีที่นี่ต้องก้าวข้ามความถูกผิดไหวไม่ไหวใช่ไม่ใช่ฟังทันไม่ทันเข้าใจหรือไม่ประมาณนี้ก็พอครับอยู่ในส่วนนี้โอเคไหมเอาละต่อไปก็ อริยธาตุสีแสดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช้ประโยชน์ด้านไหนครับเอาเอางั้นเหรอผมคงไม่อธิบายเรื่องนี้มั้งอย่าให้ผมอธิบายเลยครับอย่าให้ผมอธิบายเรื่องนี้เลยครับถ้าผมจะอธิบายผมอธิบายอย่างนี้พอมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างหัวมันเถอะแต่ทั้งหมดก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อตัวมาเป็นอริยธาตุเองผมเรียกกันว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการนี่นะทรัพย์อันที่1ก็คือคนไหนใช้นะแช่น้ำดื่มกินนะครับมันจะคายพลังงานออกมามาให้รักษาเนื้อหนังมังสาของเราเห็นไหมทรัพย์ก็คือป้องกันไม่ให้ใครมายิ้มยืมมาไปใช้มาผ่าตัดผ่าต่อไอ้32ประการนี่แหละครับให้มันอยู่ให้ครบนี่ทรัพย์สัตว์ก็เรียกว่าทรัพย์ใช่รักษาตัวเองตัวเองเป็นทรัพย์ โอเคนะไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมไม่เคยจำทรัพย์ที่2ก็คือปัญญาด้วยนะครับอันที่สามคือทรัพย์สิริคาร4ก็คือไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน5ก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะครับนะอริยทรัพย์5ประการคือความแข็งแรงมีความแข็งแรงนะแล้วก็รักษา32ประการแล้วก็ปัญญาทรัพย์สิริคารที่หามาได้แล้วก็ไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนโอเคไหมครับคำว่าอริยทรัพย์5ประการนะครับใช้ให้เป็นครับใช้ให้เป็นได้รับจากมือผมหรือเปล่าที่ผมแจกนั่นง่ายนั่นน่ะเม็ดเล็กๆนั่นนะครับแจกในวันที่ผมไม่เกิดนั่นใช่นะคุณพานุกรได้หรือทราบคงได้จากผมแจกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคโอเคหนูทำน้ำเป็นยาด้วยการเปิดคลิปลุงหอกปล่อยพลังงานขวดน้ำไว้เปิด YouTube และขอให้พลังงานลุงให้น้ำเป็นยาค่ะกินกันทั้งบ้านเลยโอเคครับเทราชว่าหมาด้วยก็ดีเหมือนกันครับเทราชต้นไม้ใบหญ้าบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับน้ำนี่มันตลาดมหัศจรรย์ด้วยครับไฟแช็กใช้พลังงานทำให้ฝนตกได้ไหมครับอุ้ยเอ้ยไม่เอาไม่ตอบตรงนั้นแล้วคุณพานุก้อนนะครับจะไปกันใหญ่แล้วถ้างั้นก็ถือว่า มันไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้หรอกนะครับอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับเกินตัวเกินไปนะถ้าได้หยุด3วันนี้ผมจะพาฝนไปตกที่ชลบุรีโดยเฉพาะเมืองบัวข้าวตายแห้งแล้วมันคงไม่ได้หรอกครับตรงนั้นนะครับมันไม่ได้หรอกนะไอ้ไฟแช็กทำให้ฝนตกได้ก็เกินไปแล้วโอ้ยคนที่เขาทำได้มันเขาต้องใช้ศาสตร์กี่ศาสตร์ล่ะครับต้อง4ศาสตร์นะ
ต้องบูรณาการให้เป็นด้วยครับสี่ศาสตร์บูรณาการกันนั้นสถิติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยครับดูสิครับมันน้อยเสมอไรเล่านะครับทั้งธรรมศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์และทั้งจิตศาสตร์สี่ศาสตร์เริ่มเทิมเนี่ยบูรณาการกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเท่ากับปลายไม้จิ้มฟันโน่นนะครับมันถึงจะได้ไม่ใช่ไฟแช็กมันก็จะได้ไม่ได้นะครับโอเคนะผมได้รหัสจากคุณลุงคือเวลาผมนิ่งผมจะได้กลิ่นบุหรี่โอเคได้ครับรหัสจากกลิ่นโอเคครับได้ฮะได้รับบุหรี่ได้จากกลิ่นได้จากขนลุกขนพองได้ตาบางคนได้ตาฟังดีนะคนได้ตานะครับพูดดีไม่ดีตรงนี้ฟังให้ดีนะครับว่าเดี๋ยวมันมีใครสักคนหนึ่งฟังดีนะครับมาเจอผมครั้งแรกเขาจะเห็นตัวผมเป็นไฟไปเลยบางคนก็ได้รหัสตานะครับเขาเห็นตัวผมเป็นไฟไปเลยบางคนก็เห็นเป็นสีขาวไปเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนมันจะได้อาจจะตระหนักทั้งห้าเลยครับมันจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับของใครของใครเรื่องของรหัสบางทีเดินผ่านใกล้ๆนี่ก็คนลูกจ้าเลยประมาณก็ได้ทั้งผิวกายประเภทนี้นะก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่เป็นการพิเศษพิเศษเป็นเรื่องธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาติถ้าอธิบายเรื่องของพลังงานกับสสารเนี่ยเอาหลักคิดหลักการของนิวตันเข้ามาอธิบายสสารวัตถุที่อยู่ใกล้กันมันจะพองถ่ายพลังงานกับกันและกันอย่างท่านอย่างผมก็เป็นสสารวัตถุก้อนหนึ่งท่านก็เป็นสสารวัตถุก้อนหนึ่งเหมือนกันเวลามันอยู่ใกล้กันมันก็จะผ่องถ่ายพลังงานกับกันและกันเห็นไหมครับจำเป็นหลักนี่มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับผู้คนไม่ค่อยคำนึงถึงไม่ค่อยดึงเอาสิ่งนี้มาพูดกันมันก็เลยแบ่งแยกกันนะครับของผมก็สบายๆใครนะเพราะผมเข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็เลยผสมผสานกันโดยง่ายนะครับเวลากลั้นหายใจขนลุกผองชันเจ็บปวดตรงไหนกลั้นหายใจใช้มือกดแล้วหายปวดเลยครับวิเศษมากจริงๆก็ขอให้รับได้ก็คือได้รหัสส่วนกายไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณไตเติ้ลแมนเขาในการใช้วิธีการหายใจนะครับเรื่องนั้นก็ยกประโยชน์กับไตเติ้ลแมนเขานะครับแม่นาคพระโขนงเป็นแค่ตำนานที่เขาแต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องจริงครับคำตอบสุดท้ายก็แล้วกันนะก็หนึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่ามีบอกจะไปเยี่ยวใส่ให้หมดที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ที่ว่าเนี่ยเอาว่าอย่างนั้นเลยดีกว่าน่ะเพราะว่าหมดยุคแล้วล่ะครับเรามาแตะเรื่องนี้อย่างเดียวก็น่าจะพอพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้มันทำให้เราไม่ปั่นไม่ทำให้เราไม่เป๋ครับนั่นเรื่องผีหรือว่าเรื่องของวิญญาณนี่คือพลังงานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือพลังงานถือเป็นหลักไว้ก่อนภาษาคำว่าวิญญาณเนี่ยคือพลังงานไว้ก่อนเป็นภาษาตายภาษาตั้งต้นโอเคไหมทีนี้คำวิญญาณในพุทธศาสนาก็มีคำว่าอีกอันหนึ่งนะอวิชชาเป็นตัวตั้งต้นต่อมาก็เป็นอวิชชาอะไรแปลว่าปรุงแต่งสังขารอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารก็คือปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณเหมือนกัน
วิญญาณที่มันมาจากอวิชชาให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องจำไว้เลยครับนะส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณหรือพลังงานที่บริสุทธิ์จำไว้ก่อนนี่ภาษาตายภาษาหลักภาษาดุงออกนะมันเป็นภาษาตายภาษาหลักนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันมาช้างทั้งหมดก็มีพลังงานพลังงานช้างมันจะมีกำลังมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีพลังงานที่ว่าขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อมันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุยื่นกับน้ำหนักด้วยพวกนี้พลังงานที่พลังงานที่ว่าใช่นะขึ้นอยู่กับตัวนั้นด้วยให้สรุปไปเลยว่าพลังงานในโลกเนี่ยที่เรียนกันมามีพลังงานแสงมีพลังงานเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กใดๆที่เขาว่ากันนะครับพลังงานทั้งหมดที่ว่านั้นให้แยกเป็นสองส่วนเลยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เสียงก็บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในที่เดียวกันพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงอยู่ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นเสียงโอเคไหมพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นแสงนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นความร้อนเนี่ยเห็นไหมวิธีคิดพวกนี้มันจะง่ายภาษาที่มันลำเลียงผมก็พยายามลำเลียงให้มันได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเรามาพูดเรื่องพลังงานมันถึงยุคพลังงานกันยุคนี้เป็นยุคของการเข้าถึงฟังให้ดีนะครับคนไหนที่เรียนพวก อะไรเรื่องของวิชามนุษยวิทยามนุษยศาสตร์กันนะครับยุคหินมั่งยุคสัมฤทธิ์ยุคทองคำอะไรก็ว่ามีชื่อเสียงเรียงนามยุคโอ้ยเยอะนะว่าไอ้พวกพอเวลาไปกลุ่มในเรื่องของอะไรล่ะอะไรวัฒนธรรมเหรออารยธรรมพอเวลามาพูดถึงกลุ่มอารยธรรมของมนุษย์